ติการทำไมเรารู้สึกคุ้นเคยยังบอกไม่ถูกเหมือนกับคนที่เคยรู้จักมาก่อนแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นันทยาคนอย่าฆ่ารัติการจะกลัวตายฉันอยากจะดูนะนันทยาว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่เธอมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับหญิงสองใจเดี๋ยวนี้นะคิดว่าจะไปพ่อท่านเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพูดเลยจะดีกว่าเราทั้งสองคนก็เพิ่งจะรู้จักกันเอาเถอะเราจะไม่ถือสาอะไรแต่นี่มันเป็นตำหนักของเรานอกประตูออกไปเธอแน่ใจเหรอว่าเราเพิ่งจะรู้จักกันเธอมองหน้าฉันให้ชัดกันสิดูหน้าฉันให้ชัดว่าฉันเป็นใครไปดูสิฉันไม่ยอมบอกให้ดูได้ดูดูคือสิ่งที่เธอตอบแทนความรักให้กับฉันด้วยการที่ไปเป็นเมียอีกกฤษดาเนี่ยนะเด็กนันทยาก็ตอบฉันมาสิว่าเธอทำแบบนี้ทำไมเพราะอะไรทำไมเธอจึงยอมไปเป็นเมียอีกกฤษดาจะเพียรจะโกรธหรือว่าจะเกลียดหม่อมฉันก็ได้แต่ได้โปรดฟังหม่อมฉันก่อนวันนั้นเจ้าพี่สัญญากับหม่อมฉันเอาไว้ว่าเจ้าพี่จะกลับมาฟังข่าวดีจากหม่อมฉันนันทยาแต่ว่าเจ้าพี่ก็ไม่กลับมาจนกระทั่งเจ้าพี่กฤษดากลับมากราบทูลต่อเสด็จพ่อว่าเจ้าพี่พระดอนพัดตกลงเหวลึกจนสิ้นพระชนไปเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อทรงบดินยกนันทยาให้กับเจ้าพี่กฤษดาซึ่งมันไม่ใช่ความต้องการของหม่อมฉันเลยแม้แต่น้อยแต่ที่หม่อมฉันต้องยอมทนทุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นหม่อมฉันได้ตั้งท้องแล้วเพคะข่าวดีที่หม่อมฉันจะบอกกับเจ้าพี่คือตอนนั้นหม่อมฉันนันทยาหม่อมฉันตั้งท้องได้สามเดือนแล้วเป็นความจริงเหรอกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแผ่นดินศรีนุรงค์องจงกษัตริย์นรังสรรค์เขาคือสายเลือดของเราทั้งสองคนเขาคือลูกของเจ้าพี่เพคะจริงไหมนะจริงพี่ผมจะเสียใจผมจะดีใจที่วันนี้จะพี่ไม่ตายแม่จะสองลูกพี่จริงไหมคะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเพคะเจ้าพี่เสร็จแม่พี่ทำอะไรกันอยู่พี่ต้อง